ไปนู่นก็แล้วไปไม่ใช่ตัวกูของกูหรอกมันเป็นแต่ดินน้ำลมไฟแล้วมันมาบรรจบกันตัวพ่อใหญ่พ่อหน่อยฟังพ่อใหญ่ผู้เพิ่นเราแอสวนลุมพินีนั่นแหละนะกว่าจะมารู้สิ่งที่เล่าให้ฟังเนี่ยใช้เวลา36ปีแล้วครับจะนะทั้งยางทั้งแลนด์ยากให้มนุษย์มาหน้าหูจักสิ่งที่เพิ่นหูจักตามนัยยะของพระสัพพัญญูตัว เอานะเหลืองเพิ่นมาเนี่ยเรื่องเข้ากับเรื่องโลกไปนี่แหละนอนอยู่นี่คือโลกเนี่ยเราคือโลกโลกคือเราโลกมันก็มีดินแผ่นดินเยอะแยะไปน้ำลมความร้อนไฟนั่นเองตรงเนี้ยมันก็จะผสมปนกัน โดยมีลุงออกมากระตุ้นให้เนี่ยแต่ความเจ็บปวดที่ว่าน้ำที่ว่ามันก่อรูปอยู่มันจะคลายออกไปเองมันจะคลายออกคลายออกของมันเองหรอควบคุมลมหายใจเอาเองหมดเลยนานาปานสติอะไรก็ว่ากันไปดูสิก็เป็นการท้าทายเหมือนกันหรือเปล่าท้าทายอะไรก็ท้าทายหน่วยพระพุทธองค์เนี่ยให้ไว้กับชาวโลกเป็นการพิสูจน์หรือการท้าทายท้าทายพิสูจน์กันเดียวกันนั่นแหละพิสูจน์เอาร่างกายเนี่ยเข้ามาพิสูจน์จะเอากระดาษเอาปากกามาพิสูจน์ไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้เอาร่างกายที่เป็นจริงนี่แหละดูสิถ้าสรุปรวมความแต่เมื่อวานนี้ว่ากลุ่มโรงพยาบาลทำลายก็เราเดินเข้าไปได้หามออกจะบอกว่าไม่ทำลายได้ไงอ่ะนั่นก็มีคำถามรอการพิสูจน์นะวันนี้นะครับแล้วคิดอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์นะท่านจะไปต่อว่าต่อขันก็ไม่ใช่หรอกครับถือว่าเป็นวิบากเนาะวิบากกรรมก็ว่ากันไปเนี่ยก็มาพิสูจน์วิบากนั่นแหละเรื่องหยุดเรื่องยาเรื่องการแพทย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องเขาก็แล้วกันในเรื่องเราเนี่ยกำลังเห็นไหมสองมือเปล่าในเรื่องเราเนี่ยกับหนึ่งความต้องการของท่านนั่นแหละต้องการอยากจะอะไรจะขยับเยื่อนได้เห็นไหมเนี่ยมันเบาไปแล้วเนี่ยต้องการอยากจะเดินเหินได้เหมือนเดิมก็ต้องค่อยๆปรับเพราะว่ามันลงมาถึงขยับไม่ได้เดินไม่ได้ถือว่ามันสุดแล้วมนุษย์ถ้ามันขยับได้เดินได้เท่าที่มันยังพอจะทำได้อยู่เนี่ยโอ้ยผมก็ว่ามันแน่นอนอยู่แล้วไหมไปตามสภาพไปตามความเป็นจริงสังเกตดูมันจะอุ่นขึ้นแล้วนั่นหนาวๆนั่นแหละมันจะหายหนาวหายเย็นใช่ไหมบางทีมันหนาวสิเป็นไข่เมื่อวานเนี่ยใส่หลายเลยเมื่อวานเนี่ยผมก็ใส่หลายได้ครับก็ปรับตัวร่างกายมันปรับตัวสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาครับตัวเหมือนกับเล็กหน่อยเดือนนึงมันเป็นไข่ทุกเดือนเล็กหน่อยเป็นไข่ตัวยืดโตตัวผู้เฒ่าผู้แก่ตัวมันห่อแห้งก็ปอดมันแต่ขยายเล็กหน่อยบ่สบายเป็นแนวนี้แล้วเจ็บปวดมันจะคลายออกเองเพราะว่ามันเป็นน้ำฉะนั้นเป็นน้ำน้ำของรูดนี่มันเกาะอยู่นี่แหละมันเป็นมาตั้งแต่มันเป็นมาตั้งแต่รูดกับน้ำมันเกาะกันเป็นหนึ่งเดียวกัน น้ำที่ว่านี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบนามบริสุทธิ์ก็เรียกว่าพระธรรมนั่นแหละพอเวลาเกิดมาปุ๊บอวิชชาครอบจึกจบข่าวเลยก็เวียนมาด้วยอวิชชาครอบอ้าวต่อมาก็เป็นสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่ง
ร่างกายก็ปรุงแต่งเนี้ยวินาทีเดียวหัวใจเต้นปุบปับปับเนี่ยว่านั่นแหละคือร่างกายมันปรุงแต่งแล้วคำว่าเกิดวิญญาณคือพลังงานไอ้พลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สังขารกับเป็นวิญญาณคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต่อมาก็เป็นนามกับรูปนี่ไงรูปนามก็นอนอยู่นี่ไงรูปนามใช่ไหมน้ำคือความเจ็บปวดนี่แหละดูค่อยๆออกมันจะคลายออกเองครับน้ำเนี่ยเกิดรูปน้ำแล้วเกิดอะไรต่อไปอายตนะ5เลยหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสต่อมาก็เป็นอะไรอุปทานตัวกูของกูเอาใครยึดเข้าไปอุปทานพูดตรงนี้ยังไม่ได้ก่อตัวมนุษย์นะให้รู้เนี่ยที่พูดเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเป็นมนุษย์เป็นนามไม่บริสุทธิ์มาตลอดเป็นอายตนะ5ก็มารู้สึกทีเนี้ยมาผัสสะสัมผัสกำลังทำเนี่ยเป็นเวทนาอีกทีนึงเวทนาคือความรู้สึกนี่แหละรู้สึกเจ็บปวดรวดแล้วนี่นะพอเวทนาก็มาตามรูปแบบเนี่ย ในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทจะต้องมาเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นเสร็จแล้วก็มามนุษย์ก็มาพูดก็บอกอ๋อแอมาแค่ไหนพอแกเจ็บก็ไปรูปพวกนี้มรณะอะไรก็ว่ากันไปเวียนกันไปเวียนกันมาสามเสด็จผู้พรมนั้นไม่ยอมจบแค่นี้สามเสด็จผู้พรมผมมองแค่เป็นเรื่องแค่โลกใบนี้เท่านั้นเองหลุดโลกก็ต้องนู่นนะเป็นภูมิสูงสุดที่มีบัญญัติอยู่ไม่ใช่เหรอบัญญัติในเนวสัญญานาสัญญาอรูปผมเขาไปเอาตรงนี้แล้วเหล่านี้แหละครับที่มันจะทำให้ทบทวนก็ว่าได้ครับท่านนอนนิ่งไม่จะคุยอะไรกับใครก็คุยกับหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกจะเอาเรื่องอะไรล่ะขันห้าก็ได้มั้งคุยขันห้ารูปก็นอนอย่างนี้ไงเวทนาก็คือเนี่ยความรู้สึกที่มันเนี่ยรูปๆไปมาเนี่ยนี่เวทนาถ้าเป็นสัญญาก็นู่นแหละเขาเรื่องจิตแหละเรื่องสัญญาสัญญาเดิมครับพวกความชาติสุดท้ายก็ไปเจอครับว่าสังขารปรุงแต่งที่พูดเมื่อกี้เนี่ยอวิชชาเป็นตัวเริ่มต่อมาเป็นสังขารตัวสังขารต้องปรุงแต่งเนี่ยรู้จักการปรุงแต่งตามเรียกว่านายนามกันแล้วกันไม่รู้จะว่าไงนายนามพวกนี้จะไปรู้ได้โดยจิตเห็นได้ในตาใช่ไหมจิตคือความสว่างเกิดความสว่างในตามองตามไปเลยความสว่างถ้าเจอนะครับจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาอ้าวปัญญามากอีกแล้วนะปาทะสิ่งเหล่านี้มีแต่คนมีปัญญาเท่านั้นจะรู้ได้ปัญญาทางธรรมนะที่ว่าปัญญาทางรูปก็พวกเก่งนี่ไงเก่งวิทยาศาสตร์เก่งคณิตศาสตร์นะปัญญาทางโลกปัญญาทางรูปปัญญาทางธรรมคือปัญญาทางนามนี่แหละเพราะฉะนั้นพอมันเวียงกันแล้วนะฮะรูปกับนามก็วนอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครจำแนกได้คนนั้นก็จะรู้โอ้มีคำตอบสุดท้ายก่อนไปวนๆตัว คือแนวทางง่ายๆสุดท้ายก็เอาขันห้ามาพิจารณาก็ได้หรือไม่เอาขันห้าก็เอาอภิมหาสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาทำไปเรื่อยมันจะเห็นร่างกายเราครับในตาเรานั่นนะแต่ตาต้องเกิดความสว่างก่อนนะเกิดความสว่างที่เห็นได้ในตาขณะที่เรานอนอยู่ท่ามกลางความมืดเหมือนเช่นกับปิด
หน้าปิดตาไว้ตรงนี้นี่แหละความสว่างเกิดขึ้นเมื่อใดล่ะฮะมองตามสว่างไปได้เด้อสุดท้ายอ้าวไม่เห็นหน้าตาตัวเองซิอีกแหละไอ้มาไปนู่นคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาก็มารู้ความนึกความคิดตัวเองโอ้ยแต่งแต่เด็กหน่อยๆจับกบจับเขียดว่าคิดแนวไหนมันยิ่งกับปอมสุดนะโอ้มาถึงวันนี้อันนั้นคือวิถีชีวิตที่เป็นจริงตามธรรมชาติก็จะมารู้เรื่องราวธรรมชาติต่อเวทนารู้ความนึกความคิดของเราเมื่อตอนเด็กๆรู้ความนึกความคิดของเราขณะนี้นะเห็นไหมต่อมาก็อะไรนะรูปเด็ดอภิมหาสติอภิมหาสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาก็รู้จักเรื่องราวธรรมชาติเนี่ยหมายธรรมชาติเป็นงี้แหละธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะก็เกาะธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยแหละนอนอยู่ตรงนี้นะธรรมชาติอากาศเป็นธรรมชาติน้ำเป็นธรรมชาติข้าวต้นไม้เป็นธรรมชาติใบไม้ต้นไม้ทุกต้นเป็นธรรมชาติถ้าหากว่าคนเข้าใจธรรมชาติแล้วอยู่ในธรรมชาติแล้วใช้ธรรมชาติดูแลสาธรรมชาติผมว่าอายุยืดยาวยืนนานรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายสิ้นอายุไปก็สิ้นไปตามสังขารที่เป็นจริงยุคสมัยนี้เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาก็ยุ่งสิครับใครเขาบอกว่าดีก็ดีก็ดีไปสิครับคนไหนที่ว่าดีแต่ลุงหมอบอกว่ามันดีไม่จริงนะครับดีจริงนอนนิ่งทำไมล่ะก็เดินเข้าโรงพยาบาลหามมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็แปลว่ามันดีไม่จริงแต่มาถึงวันนั้นถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนก็แค่นั้นเองก็สิ่งนี้นะฮะที่ต้องรับรู้ตามแนวทางพุทธที่ให้ไว้ประสบการณ์ตรงมันดีที่สุดอะไรมันจะสู้ประสบการณ์ตรงได้คนอื่นพูดมาให้ได้ยินกาลมาสูตรเอาไว้ที่ไหนใช่ไหมฟังต่อๆกันมาอ่านหนังสือติดตามกันมามีครูบาอาจารย์สอนสั่งมีหลักเหตุผลอะไรเขาว่ากันไปสารพัดแล้วแต่จะอ้างเหตุผลข้างๆตัวเขาเองหมดแหละเหตุผลของเขาของเราไม่ต้องมีเหตุผลถ้าบอกว่าเหตุก็คืออดีตของเราเองผลคืออนาคตแต่ปัจจุบันขณะนี้กำลังนอนนิ่งเนี่ยเจ็บปวดรวดแล้วประการไหนไหมปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรับรู้เรียนรู้ด้วยกันในวิชาแบบในวินาทีเนี้ยครับค่อยดูเอาเมื่อวานนี้ใส่หนักไปหน่อยก็อยากจะให้หายเนาะที่ไหนได้วันนี้ก็มาแก้ซิเนี่ยผูกเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็ต้องมาแก้ซิแก้ให้นะเป็นยังไงวะเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงวะเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเอาค่อยหายใจควบคุมเอาเชื่อว่าวันนี้ไม่เจ็บเพิ่มหรอกจะเบาสบายคิดว่าเป็นงั้นนะดูซิสกิดดูสนอยซิเป็นไงฮะโอ้ยไม่แห้งแล้วบ่ขอบใจหลายหลายมีแห้งบ่แล้วบ่เนี่ยโอ้ยต้องปัดผิดมาแล้วฮะไข่ก็เก่าอยู่ไข่ก็เก่าเนี่ยบ่เหมือนบ้านมาผูกมึงนี่บังแก่ตัวใช่ไหมว่านมันเกิดเจ็บนะว่านใช้แห้งไปหมดมันเคลื่อนเจ็บเต็มสอบเป็นไข่สวะว่าจะสิไปตกใจเป็นเขาเนี่ยเป็นไข่เนี่ยนะจะกระเดียมบ่เนี่ยว่ามันจะเป็นไปข้างเล็บคือจึงเจ็บเจ็บไปตั้งแต่ที่ตาฮะบ่เป็นนักกระเดียมมันเจ็บแสบๆตัวมันเจ็บแบบแสบนั่นอ่าฮะบ่แซ่บคือสบายสบายฟาตินอย่างเนาะมาตังเนี่ยผมว่าไหนเอามาไปมามาเทศให้ฟังอีกเทศให้แต่ผู้อื่นฟังลูกของผมเทศให้ฟังเอาแบ่งกันเนาะผมจะไปพัดลมให้ได้ป่ะเนี่ยขออนุญาตเด้อไปขึ้นบนดีกว่าหนาวเนี่ยก็เสียหนาวอยู่พูดไหมพูดพูดว่ามีพัดลมอยู่นี่
พูดพูดคิดจะพูดไหมได้พูดให้ทานดูนะเราสาธุพูดได้ใจเย็นท่านเอาพระโลกนะท่านถามผมนะมันเป็นไงถึงฝากบอสอันนี้บอสต้องได้ๆท่านถามผมเชียวพระโลกนะผมเป็นไงถึงฝากบอสให้มันพาโดยตรงหนาวฮะมือเดียวมันหนาวมันเนี้ยการนี้มันขึ้นต้นไปนู่นนี่คิดก็คุ้น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 กันในเรื่องฝนเลยนะผมหาชีวิตพัดลมกันเดี๋ยวเอาเรื่องค้างหมดแล้วมึงครับลูกน้องสิมาลูกสิมาอะไรเออดูหูจักสิมาลูกน้องตัวส่วนเป็นคนของไม่หรอกของว่าดีหรอกมองไม่ได้พัดลมกันเรื่องตัวไหนล่ะเออเป็นระบบยูสันเทิร์นยูแถวเทิร์นสามตัวนี่นะอ๋อตัวนึงเนาะมือตกกลางตกกลางโอเคปึ๊บศูนย์ศูนย์ปึ๊บตกแห้งแห้งแซ่บเออได้แล้วฟังเสียงเสียงดังโป๊กกับน้องอ้าวปอดแล้วขั้นถามผมอยากสิบเปิดเพิดเปิดพัดลมตัวนึงเอาไว้ให้มันให้มันไหลขึ้นมาเพิ่มอยากสิบเปิดอยากสิบเปิดให้มันตรงมาเปิดแข้งเพดานให้มันไหมเพราะว่ามันจะได้ไล่พวกมันเพราะว่าสายมากมันสีห่อนก่อนกันไว้กันไว้เปิดเปิดเปิดหนึ่งกับพ่อเนาะสองแห่งโบสถ์เห็นไหมอย่าชิ้นเบาถึงโตนี่มันทานไปได้ไหมท่านถามมันห่อนมันก็ทานไม่ได้เห็นไหมไม่ใช่ไรเด็กโตอันเชื่อใจทำงานมากหนาวครับหนาวเป็นไข่ถึงแบบนี้ไม่มาเป็นหรอกผมจับปุ๊บก็เป็นหรอกไข่บอกคือโรคการนี้ครับต้นไม้นะต้นไม้ที่ต้นดอกเข้าใจเปรียบเทียบไหมหยุดไม่ต้องรบกวนก็ได้น้ำนกขี้ใส่ดิเป็นน้ำนกขี้ใส่เลยน้ำนกขี้ใส่ก็เล็กคนพอกก็กินหลอกหลอกด้วยแม่นแหละครับคนไปเรียนกับฟันเราอีกไอ้ยาผีก็ดอกไม่ยาผีก็บอกฉีดวันตาไม่ผีก็ดอกไม่เอาเนอะเอาไม่ผีกันดอกมันเกิดมาเป็นใบขึ้นถ้าแน่จริงเฮ็ดแน่นเด้เออถ้าสิทธิ์พระสาคตมาที่นี่จริงสิทธิ์สาคตก็ทรงช่วยได้สิเนาะประมาณนั้นลุงออกสิทธิ์สาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้ถึงที่จริงไหมถามดูสิถ้าจริงก็ต้องช่วยได้ตัวนักเป็นเบาเบาไม่เสียหายตัวเนี่ยสังเกตท้องเนี่ยปัญหาใหญ่คือท้องเนี่ยให้รู้ซะบ้างเนี่ยสิห้องโจกจ่าโจกจ่ากับรักษาท้องเป็นอะไรซึ่งเหลือเด้อโอ้รักษาท้องนี่ก็โอ้ยมันร่วงทั้งนั้นติดมันร่วงใหญ่มันร่วงโอ้ยตายตายตายเป็นรักษาเป็นรักษาอันที่ว่าผมว่าดีนะครับที่เชื่อว่าผมที่เชื่อเวลาเนี่ยผมว่าผมว่าผมมีสติเลยจะตายจะย่ำจะเอาไฟเผาด้วยจะบูชาพระหลวงพ่อถ้าไปหาเขาเนาะเอาไปหาดีเอาไปหาเขาเพื่อดีมันเป็นที่มันนู่นสิเบาท้องไปผมยองขนาดนี้มันน้อยเลยมือสองขาดน่ะน่ะซาช่วงบ่ปวดยองได้แล้วหาวิธีเองแล้วครับหาวิธีเองแล้วครับช่วงแย่งแล้วก็พอแตกขึ้นมาก็พลิกใจเด้อหายังไงมีอยู่มีอยู่นี่บ่ไม่รู้เอียงขังใช้กับใช้มันโดนแล้วตายตายอยู่ไปเจ็บกับความเหนียวรู้จักอันนี้ขอนี่อันบ
บ่ปวดเมียมันคือจะไข้อยู่เอามันจะขับออกของเสียมันจะขับออกก็ครับโอ้ดีแล้วตาเอาครับออกต้องขี่ทั้งเหนียว